two, three, funk it. ทุกคนรู้จักอันนี้กันไหมนี่มันคือ Polly Pocket หรือว่ามันเป็นของเล่นของเด็กยุค90นั่นเองซึ่งวันนี้อิงจะพาทุกคนมาเปิดกลุ่ม Polly Pocket ของกิ๊งว่ามีอะไรกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยอันดับแรกเลยไอ้เจ้า Polly Pocket เนี่ยเป็นของเล่นของเด็กยุค90เนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะหลายสิบปีแล้วเหมือนตอนนี้เขาจะไม่ผลิตแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาผลิตแบบรุ่นใหม่มาหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ที่กิ๊งมีอยู่ตอนนี้มันคือรุ่นแบบรุ่นเก่าซึ่งตอนเด็กๆอ่ะเคยเล่นแต่ว่ามันหายไปแล้วมันเป็นของพี่แล้วก็หายไปก็เลยตามหาซื้อทุกอันที่มีเนี่ยเป็นของมือสองหมดเลยถ้าเกิดคนไหนสนใจสามารถหาได้ตามแท็บPolly Pocket World หรือว่า Polly Pocket ใน IG ก็ได้หรือว่าตาม Amazon อะไรเงี้ยก็ยังมีขายอยู่ถ้างั้นเราไปดูอันที่1กันเลยสำหรับอันแรกนะคะน้องจะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นกล่องแล้วก็สามารถเปิดได้ข้างๆพอเราเปิดมาปุ๊บนี่มันจะเป็นดีเทลแบบนี้เป็นอย่างนี้เลยก็คือตรงเนี้ยจะแบบเป็นที่นั่งแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตีมแบบทานหิมาลัยเป็นน้ำแข็งซึ่งตรงนี้ก็สามารถเปิดออกมาได้แล้วก็จะค้นพบว่ามีน้องตุ๊กตาอยู่ในนี้เราสามารถเอาน้องตุ๊กตาเนี่ยมาวางตรงนี้ได้นะนี่ตรงนี้สามารถหมุนได้นี่ชุบ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 เออน่ารักเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นเซตของหัวใจ3อันนี่อันนี้ครบเซตเลยน้อง3อันเนี้ยจะเป็นเซตของพี่เลี้ยงเด็กนะไปดูข้างในกันเลยข้างในของสีชมพูนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่จะมีดีเทลที่แบบเลื่อนได้แต่ด้วยความที่มันเป็นมือ2เนาะมันก็จะมีจุดที่พังบ้างนี่อย่างตรงนี้ทุกคนดูนะปึ๊บเปิดออกมาได้เด็กตรงนี้ก็เอาออกมาได้นะคะใช่แล้วก็มีพี่เลี้ยงเด็กมาให้1ตัวทวนเป็นแนนซี่แล้วต่อมาสีฟ้าเปิดขึ้นมาจะเป็นนี่เนี่ยอันเนี้ยมันพังความจริงแล้วถ้าเราหมุนตรงเนี้ยน้องตรงเนี้ยมันจะขยับแบบนี้เตียงตรงเนี้ยก็แกะออกมาได้ส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะมีนี่ตรงเนี้ยเล่นแบบนี้ได้นี่เซตนี้ก็จะมีน้องตัวน้อยๆอยู่นี่1ตัวใช้ก็วางตรงนี้ก็ได้ส่วนสีเหลืองเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ปึ้งนี่เซตนี้ไม่มีตัวละครนะคะหาไม่ได้อันนี้ก็คือจะหายไปแล้วก็น้องเป็ดอันนี้หมุนได้อันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของ Polly Pocket เราเลยนะเพราะว่าเราไปยืมของพี่มาเล่นตอนเด็กๆแล้วเราก็แบบจำได้ชอบมากนี่ก็จะแบบเป็นเตียงหมุนได้เด็กๆก็จะแบบพกอันนี้ออกไปเล่น1กล่องเวลาไปข้างนอกแล้วก็จินตนาการเอาว่าเรื่องราวข้างในเป็นยังไงค่ะอันต่อมาสีเขียวเนี่ยเปิดเข้ามาจะเป็นแบบนี้นี่ให้ดูใกล้ๆก็คือจะเป็นน้องใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งสไลเดอร์อ่ะมันเอาลงมาได้ทุกคนนี่พอดูข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ป่ะน่ารักมากแล้วก็แบบสามารถให้น้องอ่ะสไลด์ได้อย่างนี้แม้ดูดีเทลใกล้ๆมีน้องช้างด้วยนะมีแล้วก็มีตรงนี้นะคะสามารถเอาตัวน้องใส่เข้าไปได้นี่อุ้ยนี่สีเขียวอันต่อมาเป็นหีบสมบัติเลยจะมีสัญลักษณ์ Polly Pocket อยู่เปิดเข้ามาอันนี้เรามีไม่6เซตทุกคนเปิดเข้ามาน้องจะเป็นแบบนี้มันต้องเปิดแบบนี้นะอันเนี้ยข้างในนะคะตรงเนี้ยมันหายไปมันจะเป็นเหมือนเกาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราหาซื้อไม่ได้ข้างในก็จะเป็นคัพเค้กแล้วก็ไอ้ชั้นตรงเนี้ยเอาออกมาได้ให้เห็นไหมมันจะเป็นห้องนอนมีห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้สระว่ายน้ำตรงนี้นะคะมันสามารถเอาออกมาได้แล้วก็เอาตัวน้องใส่เข้าไปได้หรือว่าถ้าแบบอยากให้น้องว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้แบบนี้เห็นไหมแต่เซตนี้เราไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะซื้อมาแล้วก็แอบรู้สึกว่าไม่ค่อยโดนใจมากต่อมาจะเป็นสีม่วงอันนี้เปิดเข้ามาแล้วก็จะเป็นปึ้งหูเป็นบ้านทุกคนน่ารักมากๆเลยอันเนี้ยแล้วก็เป
ปิดตรงตู้เย็นออกมาได้เห็นปะข้างในมีดีเทลด้วยนะตรงตู้เย็นนี่แล้วก็ตรงเนี้ยที่นั่งตรงทีวีอ่ะหมุนกดได้ตรงนี้เปลี่ยนช่องแมนนวลสมัยก่อนก็จะมีน้องตัวละครอยู่ตรงนี้1ตัวเราสามารถวางน้องตามแบบจุดต่างๆของบ้านได้ทุกกล่องเลยนะแล้วหน้าตาน้องก็จะปุกปิ๊กจิ้มลิ้มเนี่ยตรงนี้เราแกะออกมาได้แบบนี้ทุกคนปึ๊บกลายเป็นที่นอนแล้วก็ดีเทลมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้เลยตรงประตูเนี่ยเปิดได้ด้วยนะชิปทุกคนแล้วอันต่อจากนี้มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มันนานแล้วน้องฟังอันมันก็ใช้ไม่ได้แล้วมาเริ่มกันเลยอันแรกเป็นสีเขียวเป็นเหมือนน้องหอยซึ่งธีมของมันก็คือเป็นสวนน้ำดูนี่ทุกคนดูดีเทลแล้วทีเนี้ยมันจะมีน้องอยู่ตรงนี้น้องก็จะเป็นน้องสวนน้ำเหมือนกันใส่ปลอกแขนตรงเนี้ยเหมือนแบบไม่ให้จมอะไรเงี้ยความลูกเล่นของมันก็คือตัวเนี้ยพอเราใส่น้ำลงไปตามช่องนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนรางสระน้ำใช่ปะแล้วเรากดตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊บหรือว่ากดตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนลมที่แบบเป็นน้ำออกมาทำให้แบบเหมือนสไลเดอร์มันมีน้ำไหลจริงๆแล้วก็กดตรงเนี้ยก็คือน้ำข้างในเนี้ยมันจะเลื่อนเป็นแบบเหมือนสายน้ำได้จริงๆเราเลือกระดับได้ด้วยนะว่าเราอะอยากให้ลมมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ต่อมานะคะเป็นอันนี้อันเนี้ยเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นคอกม้าเป็นเหมือนการแข่งม้าเบาๆมีอัฐจันทร์เอ้ยมีสแตนหนูเก่าเชียมีสแตนให้แบบคนนั่งได้อะดูใกล้ๆแล้วก็จะมีม้า1ตัวก็จะมีตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันมาคู่กับม้าคือมันอะขี่ม้าได้ทุกคนแบบนี้แล้วก็วางแล้วก็จับให้เขาล็อกแล้วน้องอะก็จะขี่ม้าแบบนี้ทุกคนว้ายหลุด แล้วคือไอ้เจ้าม้าตัวนี้ใช่ปะเราอะสามารถวางมันตรงนี้ได้นี่พอเราวางแบบนี้เราสามารถหมุนน้องตรงเนี้ยแล้วน้องก็จะหมุนแบบนี้เว้ยวีรุษน้องม้าเขาก็จะหมุนแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บความจริงแล้วว่าตรงเนี้ยมันจะมีลำโพงอยู่แล้วเรากดปุ่มนี้ปุ๊บน้องก็จะร้องแบบฮี้อย่างเงี้ยคือโคตรม้าจริงๆน่ารักมากแล้วก็ประตูตรงเนี้ยมันก็เปิดได้นะแล้วเก็บตัวละครกับเป็นรางวัล1อันเอาไว้อันต่อมานะคะทุกคนเป็นบับเบิ้ลแล้วก็พอเปิดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นปะมันจะเป็นเหมือนแบบพี่อาบน้ำอันนี้เป็นผ้าขนหนูเอาไว้ใส่กับน้องนี้นี่น้องนี้เขาก็จะอยู่ในชุดแบบอาบน้ำเซ็กซี่ลูกเล่นของมันก็คือถ้าเราใส่น้ำเข้าไปตรงนี้แล้วเราอ่ะกดปุ่มใช่ไหมน้องอ่ะมันก็จะแบบเป่าฟองแบบปุดๆได้อ่ะคือเหมือนแบบอยู่ในอ่างจากุซซี่เบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างตรงเนี้ยนะทุกคนมันก็เปิดได้นี่เปิดมาก็จะแบบเป็นดีเทลเห็นปะเล็กๆสวยงามสิ่งที่พิเศษอย่างนึงก็คืออันนี้ไอ้จุกข้างบนอ่ะพอเราอ่ะแกะออกมาได้ปุ๊บมันจะเป็นเหมือนที่เป่าฟองสบู่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราอ่ะใส่น้ำยาลงไปตรงนี้แล้วก็จุ่มๆอย่างเงี้ยได้ตีมันดีมากเลยอ่ะแพงด้วยกว่าจะหาได้ยากมากอันต่อมานะคะก็คืออันนี้เลยอันนี้เนี่ยมันน่ารักตรงที่ว่าเด็กๆสมัยก่อนคือ Polly Pocket เขาจะมีแบบเป็นเซตแหวนสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราสามารถเอามาแดปได้แบบนี้ใส่ปุ๊บก็จะแก้เก๋ๆป้าสมัยก่อนเด็กๆเนาะเอามาเล่นกันผู้หญิงเราไอ้ตัวละครอันเนี้ยทุกคนมันแกะออกมาใช่ป่ะนี่ตัวนี้มันจะมีไฟตอนเนี้ยไฟยังติดอยู่อันเนี้ย Amazing มากไม่รู้ถ่านไปไหนแล้วทีเนี้ยพอเราอะเอามันมาใส่กับตัวนี้บัลลังก์ของมันใช่ไหมแล้วเราหมุนตรงนี้แล้วคือถ้าเรากดลงไปน้องเขาก็จะไฟติดแบบนี้ตอนนี้มันสว่างดูเห็นไหมนี่คือน่ารักมากแล้วก็ตรงเนี้ยเปิดได้หมดเลยนะเปิดออกมาก็จะเป็นนี้เป็นแบบเป็นชั้นวางของตรงนี้ก็เปิดได้นะคะเป็นเตียงก็เอาบันไดออกมาได้นี่คือข้างบนนะส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นแบบน้องหงมีก็มีไม้แบบนี้มีม้าแบบนี้แล้วก็แบบเลื่อนได้ยิ่งใหญ่ใหญ่นะแพงด้วยนะอันเนี้ยแพงสุดในทั้งหมดที่ซื้อมาเลยอันสุดท้ายแล้วก็คืออันนี้เป็นน้องดาวใหญ่มากพอเราเปิดขึ้นมาทุกคนเป็นอย่างนี้เลยปึ้งทุกคนดู
ไอ้บอลลูนตรงเนี้ยมันหมุนได้คือมันเอาน้องอ่ะใส่ลงไปได้แบบเนี้ยแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงแล้วก็ตรงนี้อ่ะก็หมุนได้เหมือนกันเสร็จปุ๊บนี่คุณทุกคนดูข้างล่างคือน้องก็จะมีฟลอเทนลัมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ความจริงแล้วอ่ะมันหมุนได้แบบนี้ไอช่องตรงเนี้ยสองอันก็เปิดได้นี่แต่คือตัวที่ได้มามันไม่ได้เป็นเซตเดียวกับไอตัวธีมนี้นะคือมันได้มาไม่ตรงนี่ทุกคนหลังจากที่พอเราอ่ะวางตัวละครน้องตรงนี้ใช่ปะแล้วที่หมุนน่ะมันก็จะแบบนี้เห็นป่ะมันก็จะหมุนในตัวมันเองด้วยแล้วก็ตรงบอลลูนนี่น้องก็จะหมุนได้แต่แล้วก็เนี่ยความจริงก็เอาให้น้องนั่งวางได้นะแต่ความจริงแล้วทุกคนอันเนี้ยที่เด็ดของมันอ่ะอยู่ที่ไฟคือเราอ่ะใส่ฐานตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดปุ่มแก๊ตรงนี้แต่คือไฟมันพังคือก่อนหน้านี้เราลองเล่นแล้วไฟก็ยังติดดีมากคือมันจะติดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ซึ่งมันสวยมากเดี๋ยวเราจะหารูปมาไว้ตรงนี้ว่าตอนเปิดไฟแล้วมันเป็นยังไงเนาะก่อนจบคลิปเนาะเราอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่มีของพวกเนี้ยเก็บไว้คือพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดเอาไว้ก็คือถ้าเราเก็บก็อยากให้เก็บใส่ตู้ดีๆหรือว่าไม่ให้มันโดนแสงแดดเพราะถ้ามันโดนแสงแดดแล้วอะไอ้พวกตรงเนี้ยมันจะเฟดทำให้สีอะมันเพี้ยนไปเลยแล้วมันก็แก้ไม่ได้เลยและนั่นแหละค่ะทั้งหมดที่เรามี12อันยังไงก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็แล้วกันบ๊ายบาย